วิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยหยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ในรายการคุยให้คิดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดนะครับทุกวันเสาร์ครับ3 ทุ่ม 10 นาทีเวลาที่นัดหมายกันที่นี่นะครับไทย PBS แล้วก็ช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางนะครับฟังทางพอดแคสต์ได้ตลอดเวลาเช่นกันแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะฮะผ่านทาง LINE แอดของไทย PBS ครับวันนี้ผมวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ครับอาจารย์วีระสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณวิสุทธ์ครับและอาจารย์สุขุมนวลนวลสกุลอาจารย์สวัสดีครับยังอยู่กับเราครับโอ้โหคราวที่แล้วได้มาในสถานการณ์กำลังดุเดือดเลยนะทั้งวันนี้ก็ยังเดือดอยู่ข่าวเมื่อ2วันที่แล้วนี่กลางคืนยังเป็นความลับดำมืดอยู่เลยว่าไม่มีอะไรเป็นเรื่องของการปรับความเข้าใจกันเท่านั้นแหละไอ้เรื่องอะไรเรื่องที่บอกมีข่าวว่าจะมีการทำร้ายร่างกายกันเหรอไม่มีอะไรไม่มีอะไรจริงป่ะผมว่าตอนนั้นเนี่ยอาจารย์คงจะไม่มีคนดูเยอะแล้วก็กล้องอาจจะไม่ได้จับกล้องไม่ได้จับเพราะข่าวนี้พูดถึงว่าท่านมีการทำร้ายร่างกายครับข้างนอกห้อ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 งทำร้ายร่างกายเพราะว่าพยายามจูงกันออกไปข้างนอกแต่ว่าในห้องไม่มีในห้องมีแต่เสียงมีแต่เสียงมีแต่เสียงทะเลาะวิวาทกันมีแต่ท่านประธานขณะนั้นท่านประธานสุชาติผมจะยืนแล้วนะผมไม่ฟังท่านถ้ายืนนั่นคือไล่ออกกันเนาะถ้าไม่ยอมนั่งลงนี่เราพูดถึงเรื่องคุณชาดาชัยเศษใช่ไหมชาดาชัยเศษกับคุณอะไรที่นัทวุฒิประเสริฐสุวรรณนัทวุฒิประเสริฐสุวรรณสสสุพรรณบุรีเลยนะฮะเพราะทั้งสองคนก็อยู่พรรคเดียวกันเคยอยู่พรรคเดียวกันตกลงนัทวุฒินี่นัทวุฒิใช่ไหมนัทวุฒิเขาอยู่ชาติไทยพัฒนาอยู่ชาติไทยพัฒนาส่วนชาดาชัยเศษนี่เขาอยู่ภูมิใจไทยเมื่อก่อนนี้ทั้งคู่อยู่ชาติไทยเหมือนกันใช่ครับเมื่อก่อนนี่สังกัดเดียวกันอนุอนามก็ใกล้เคียงกันนะไม่ครับผมว่านัทวุฒิจะแก่กว่าอาจจะรูปลักษณ์ดูนั่นแต่ในสายตาของคุณชาดาก็อาจจะเป็นเด็กวันเป็นเด็กใช่ไหมคราวนี้นอกเหนือจากไอ้ตรงนั้นแล้วเนี่ยที่ครั้งที่แล้วเราคุยกันนะครับว่าเรื่องการลงมติอาจารย์สุขุมก็ตั้งข้อสังเกตว่าให้ระวังนะมันใช้เสียงข้างมากนะมีสิทธิ์จะป๊อกนะครับแต่พอออกมาจริงๆคะแนนเป็นยังไงคุณวิสุทธิ์โอ้พูดถึงร่างงบประมาณรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี2566ที่ผ่านรับหลักการในวาระแรกครับก็ตกลงว่ารับหลักการ278นะสูงกว่าที่คิดเนี่ยผมกำลังคุยกันบอกว่า278ต่อเท่าไหร่นะ278ต่อ192 92หรือ94 192ฮะงดออกเสียง2รวมทั้งหมดเป็นก็472คนครับจำนวนสสในสภาใช่ไหม472คนไอ้2คนที่ไม่งดออกเสียงนี่ใครอ่ะน่าจะเป็นประธานโอ้ประธานกับรองประธานโดยมารยาทโดยมารยาทนะแต่นี่มันมีรองประธาน2คนเนี่ยอาจารย์เอ้าอีกคนก็ไปนั่งข้างล่างก็กลายเป็นถึงว่าตอนนั้นไม่ได้ทำหน้าที่เป็นรองประธานคุณสุภชัยโพสุไงแต่ขานี่เขาลงไปลงมติทุกทีในสังคมในการเมืองไทยเนี่ยบางทีคนนั่งเป็นประธานอยู่เนี่ยยังร้องไว้วางใจไว้วางใจมีด้วยเหรอมีสมัยเก่าๆมีคนตัวหมกแล้วคราวนี้พอมาถึงตรงนี้เนี่ยอาจารย์สุขุมตั้งข้อสังเกตครับว่าเสียงมากกว่าที่คิดเนาะอาจารย์เสียงมากกว่าที่คิดคนคาดว่าจะมีอะไรนะจะมีงูเห่าทั้งสองฝ่ายเออไปมาๆงูสาวภายังเป็นงูสาวภาไอเราที่ไปหลงเชื่อคิดว่าเขาจริงจังขู่โอ้โหแต่บางคนก็บอกว่าเนี่ยเขาก็ขู่จริงจังแล้วนะขู่จริงแต่ได้แค่นี้ขู่จริงแต่ได้แค่นี้ได้แค่นี้อาจารย์บอกคราวที่แล้วเนี่ยเขาแค่ต่อรองตำแหน่งรัฐมนตรี2ตำแหน่งเองเหรอผมเนี่ยมั่นใจถึงขนาดที่ประกาศนะครับว่าต้องมีการตั้งรัฐมนตรีก่อนโหวตที่ไหนได้นะนายกท่านเชื่อมั่นตัวเองสูงไม่ยอมคราวนี้ในอันนี้ถือว่าเยอะสุดแล้วนะอาจารย์นะครับ278ครับใช่ไหมใช่ครับ278นี่คือรับหลักการในวาระแรกใช่ครับมันมากกว่าจำนวนสสรัฐบาลที่เราพูดถึงนะแม้ว่าจะมีเศรษฐกิจไทย16คน18คนออกไปอะไรต่ออะไรแสดงว่ามันต้องมีการดึงลังมาไว้ตรงนี้นี่มันไม่ใช่แค่นั้นเนี่ยคุณภูมิธรรมบอกแล้วว่าไอ้งูที่เลี้ยงของเขาเนี่ยงูเป็นงูเห่าเท่าไหร่ก็แน่
7คนบอกชื่อไปเลยบอกชื่อไปเลยบอกชื่อไปเลยจักรพันธ์จักรพรรดิขออภัยจักรพรรดิชัยสารใครนะจักรพรรดิชัยสารฮะจักรพรรดิชัยสารนี่ลูกคุณอะไรนะลูกคุณอะไรประจวบไงเออประจวบชัยสารชัยสารอืมคุณจตุรงเพ็งนรนรพัฒน์โอ้ยนี่มีอาการอยู่แล้วมีอาการนะเออคุณธีระไตรสรณกูลเออนี่มีอาการอยู่แล้วคุณนิยมช่างพินิจเออนี่ไม่รู้เว้ยคุณผ่องศรีแท้จริงโอ้นี่มีอาการอยู่แล้ววุฒิชัยกิติธเนศวรแล้วสุชาติพินโยครับล้วนแต่เป็นสสจังหวัดทั้งนั้นอาจารย์เอ้าแต่มีแปลกแยกอยู่คนนึงนะครับเขาจะไปอยู่ไทยสร้างไทยนะนี่พูดถึงคุณจักรพรรดิในเจ็ดคนนี่คุณจักรพรรดิอ่ะจักรพรรดิชัยสารเนี่ยแต่ว่าไม่ทราบนะเพราะว่ามันปีหน้าอาจจะเปลี่ยนใจแสดงว่าของเพื่อไทยเนี่ยหายไปเจ็ดหายไปเจ็ดเออคราวนี้ทางก้าวไกลที่ไปฝากไว้ที่ภูมิใจไทยนี่นะหรือภูมิใจไทยอยู่ก้าวไกลแต่ว่าไม่ได้อยู่ประชุมกับก้าวไกลอีก4คนเนี่ยที่เป็นอย่างไม่เป็นทางการนะไม่รวมที่ไปตอนสมัยยุบอนาคตใหม่นะอันนั้นเขาทางพรรคก้าวไกลเขาเปิดเผยรายชื่อไหมไม่ได้บอกชื่อป่ะถ้าอย่างนั้นก็ต้องตัดออกไปอีกใช่ไหมเท่ากับส่วนที่มันไอ้นี่11คนแล้วนะยังมีที่หลัวสปิทสแปดกันอีกแต่ว่ากลุ่มคุณธรรมนัสไม่แตกแถวรับหลักการวาระแรกหมดทั้ง16คนนี่ผมผิดคาดนะผมเดาว่าอะไรไหมฮะผมคิดว่าคุณธรรมนัสจะนั่งเฉยไม่ใช่ไม่โหวตก็นั่นสิผิดคาดตรงไหนรู้ไหมเราไปหลงเชื่อเขาโอ้ถึงขั้นเลยปลดหัวหน้าพรรคก็หลอกเราได้ทั้งหลายคนนะจริงจังมากจริงจังมากครับอย่างน้อยสุดผมก็นึกว่าถอยมากก็งดออกเสียงอ่ะนะผมคิดว่างดออกเสียงเหตุผลก็คือว่าก็ได้แค่นี้ไม่ใช่ไอ้ส่วนนั้นส่วนนึงอีกส่วนนึงเนี่ยเขาได้โควต้ากรรมาธิการคราวนี้เนี่ยที่น่าสนใจนี่ผมเพิ่งเช็คข่าวเมื่อวานเนี่ยกรรมาธิการตอนแรกที่ตกลงกันไว้เนี่ย64คนครับอาจารย์ตอนนี้เป็น70ตอนนี้เป็น72คนเออเนี่ยมันมาโผล่ตอนไหนผมก็ไม่รู้นะแต่ผมคิดว่าเนี่ยมีผลแล้วผมไปนั่งดูรายชื่อแล้วเราก็แกะล่องแกะรอยได้ใช่ใช่เอาอย่างนี้เอาโควต้าคณะรัฐมนตรี18คนเนี่ย18คนในนี้เนี่ยนะมีที่ดูแล้วตลกไม่ใช่ตลกดูแล้วน่าสนใจเนี่ยครับวราเทพรัตนากรเอานะก็ได้ข่าวว่าย้ายไปนานแล้วนี่สสก็ไม่ได้เป็นครับอะไรก็ไม่ได้แต่อยู่ในกรรมาธิการนะครับอันนี้คนหนึ่งอีกคนหนึ่งที่ผมสนใจคุณเลืองไกรลีกิจวัฒนะเออที่นี่ก็อันนี้ที่ออกมาจากอีกฝ่ายนึงออกมาจากเพื่อไทยแล้วมาอยู่พลังประชารัฐแล้วลาออกจากพลังประชาแต่ว่าแกยังเป็นนะตอนนี้มานี้เออแล้วก็อีกคนหนึ่งคุณพีรวิทย์เรืองลือดลภาคอันนี้ก็อยู่ในกลุ่ม16อยู่ในกลุ่ม16กลุ่มเล็กอันนี้คืออันนี้อาจจะไม่ถึงกับเป็นกล้วยนะครับเป็นอะไรฮะอาจจะเป็นประมาณมะนาวเป็นอะไรเงี้ยเปรี้ยวจัดแอปเปิ้ลอะไรเงี้ยผมสนใจฮะคุณไผ่ลิกอ่ะไผ่ลิกอยู่ไหนอ่ะไผ่ลิกเบอร์11อ่ะมาจากโควต้ารัฐมนตรีโควต้ารัฐมนตรีอันนี้อยู่ภาคคุณธรรมนัสถูกต้องไงธรรมนัสได้2ที่นี่ไงไผ่ลิกเนี่ยมาอยู่ในโควต้าของครม.ถ้าอยู่ในโควต้าของครม.นี่ต้องประวิตรจัดการให้แน่นอนแน่นอนเห็นไหมไม่ใช่นายกจัดการให้ใช่ไหมเฮ้ยเรื่องแบบปาผมเห็นพักเล็กไปนั่งไม่เรื่องแบบนี้ไม่ถึงมือนายกหรอกไม่ได้ถึงมือนายกโอ้ยเรื่องกรรมาธิการวิสามันร่างน้ำหนักไม่ถึงมือนายกหรอกนายกไม่สนใจอยู่แล้วนายกไม่สนใจแล้วเป็นหน้าที่คนอื่นที่จะทำนะสิ่งที่ท่านพอใจก็คือคะแนนผ่านหมดคะแนนผ่านหมดสูงกว่าที่คาดคิดแค่นี้ก็ตื่นแค่นี้ก็แค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วครับตกลงว่านี่มาใช้โควต้าของครม.เพิ่มได้มีคนหนึ่งของภูมิใจไทยครับนายประวีณแท้จริงแท้จึงครับซึ่งเป็นสามีของคนที่อยู่พรรคเพื่อไทยสสศรีสะเกษผู้หญิงอ่ะที่มาลงคะแนนให้ที่ว่าเป็นงูเห่าอ่ะที่เป็นงูเห่าของพรรคเพื่อไทยอ่ะครับแต่ตัวสามีเขาเนี่ยได้โควต้าของภูมิใจไทยเขาไม่ได้เป็นสสนะแต่ว่าเป็นกรรมาธิการคุณผ่องศรีป่ะผ่องศรีแท้จริงเออนั่นแหละตรงโรงงานที่เขาแลกกันด้วยเก้าอี้กรรมาธิการแค่นี้ง่ายนะก็จบไม่เบื้องหลังจากนั้นอาจจะมีอย่างอาจจะมีอย่างอื่นอาจจะมีอย่างอื่นแต่ได้มาแค่แต่ว่าตรงนี้ผมเชื่ออาจารย์สุขุมผมเชื่ออาจารย์สุขุมมันจะต่อรองอะไรก็ได้แต่ได้แค่นี้ตอนนี้แต่อันอื่นอาจจะมีอีกแม้กระทั่งสัญญาถึงการเลือกตั้งคราวหน้านะเป็นทุนให้อะไรต่างๆเขาไปแล้วแต่เอาเฉพาะเรื่องงบประมาณรายจ่ายเนี่ย อย่างน้อยๆเนี่ยเราเห็นแล้วว่า
ของรัฐบาลเนี่ยเป็นกลุ่มเป็นก้อนไอ้278เนี่ยผมว่าก็อย่างที่อาจารย์สุขุมพูดอะครับเกินความคาดเกินความคาดหมายเกินเยอะเกินเยอะตอนนี้ผมเห็นอาการมันตั้งแต่การอภิปรายตั้งแต่วันแรกวันที่2ครับคือมันป้อมันย้องแยงย้องแยงเมื่ออาจารย์นั้นดูแล้วมันไม่ถึงเพราะว่าเขาไม่คือได้อย่างเดียวคือสสพรรคฝ่ายค้านที่เขายืนยันว่ารอบนี้เขาจะไม่ใช่งดออกเสียงนะเขาจะลงมติกันให้ชัดเจนผมว่าเขาก็ต้องการเช็คให้แน่นอนว่าของเขาในมือจริงๆเนี่ยมีเท่าไหร่ซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดเอาตัวเลขล่าสุดเนี่ยคือตัวเลขของพรรคฝ่ายค้านที่จะต้องลงกับพรรคฝ่ายค้านเป็นเรื่องเป็นราว192คนมีแค่นี้คราวนี้ที่เราพูดกันก่อนหน้านี้มีบอกว่าพรรคฝ่ายค้านมี208 208บางคนบอกมี206ไอ้ตัวเลขนั้นน่ะตัวเลขลวงมันหายไปแล้วต้องพูดอย่างนี้ก่อนเพราะผมคิดว่าตอนนี้ที่เขาเช็คออกมาอย่างเงี้ยคือไม่ต้องมีงดออกเสียงงดออกเสียงให้รู้ว่าเป็นใครแค่นั้นที่เหลือรัฐบาลเท่านี้ฝ่ายค้านเท่านี้สำหรับเรื่องงบประมาณนะสำหรับเรื่องงบประมาณเท่านั้นนะใช่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 ว่าเป็นเรื่องอันนี้ถึงแม้จะเป็นสำหรับงบประมาณครับแต่ว่าตอนอภิปรายก็เอามาตัวเลขนี้แหละมาแต่เราต้องใช้ตัวเลขนี้เวลาเราจะไปดูต่อเพราะว่าผมครั้งที่แล้วเนี่ย เรื่องการยื่นยติไม่ไว้วางใจสังเกตดูว่ามันยึกไปยึกมาเนี่ยนะแต่ล่าสุดเนี่ยเอากลางเดือนสิบห้ามิถุนาผมคิดว่ามันมีนัยยะสอดคล้องกันนะว่ามันจะคือในตอนอภิปรายของพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลเนี่ยผมเห็นชัดเจนอย่างหนึ่งตอนงบประมาณคือให้คุณประยุทธ์เนี่ยลาออกให้คุณประยุทธ์เนี่ยลาออกแล้วผมจะทำรัฐผมจะเข้ามาเป็นรัฐบาลแล้วผมจะทำงบประมาณให้มันดีกว่านี้ให้ครับคือเรารู้มันเป็นไปไม่ได้แหละนะแต่ว่าแนวเขาออกแนวนั้นแต่พอจบอภิปรายปั๊บเนี่ยก่อนระหว่างทางเนี่ยมันเสียงมันเริ่มพูดว่าเราไปตั้งกรรมธิการเราต้องเป็นกรรมธิการเราจะไปแก้ไขในชั้นกรรมธิการผมก็รู้แล้วว่าวาระแรกไม่มีปัญหาโอเคไหมคราวนี้เนี่ยเขาขยับขึ้นมาอ๋อไม่ใช่เดี๋ยวถามนิดนึงแล้ววาระสองคิดว่าจะมีปัญหาเหรอไม่มีปัญหาสองสามสี่ห้าก็ไม่มีปัญหานะระหว่างก่อนโหวตเลยนะคุณสุรัตน์ให้สัมภาษณ์ว่าไงไหมครับว่าทีแรกเขาถามว่าตรงสุรัตน์จะโหวตสวนไหมผมไม่ได้ตัวคนเดียวต้องดูแลคนอีกจำนวนมากผมว่าแกพูดอะไรไม่ค่อยรู้เรื่องว่าหลังๆเนี่ยคือผมว่าชัดเจนอะไม่พูดอะไรเหมือนกับชัดเจนอะว่าเปลี่ยนคือพูดตรงนี่ไม่ได้งั้นนะคือระดับคุณธรรมนัสเนี่ยจะทำตัวเป็นผู้ใหญ่ทางการเมืองเป็นขายใหญ่ทางการเมืองด้วยการพูดแบบนี้มันยังไม่ถึงขั้นนั้นหรอกมันไม่ใช่เป็นคนคุมเกมอะไรได้ขนาดนี้คุณไม่ใช่สนอเทียนทองคุณไม่ใช่สนั่นทองจักรพรรดิประสาทนะคุณไม่ใช่บรรหารสมัยชาติไทยแล้วไปมานี่ดูระดับเป็นระดับไหนไหมครับเป็นระดับไหนระดับเงี้ยหูเงี้ยหูเขาไปคุมประชุมกันที่ไหนเดี๋ยวขอเขาไปร่วมด้วยแล้วก็ออกมาให้สัมภาษณ์เหมือนกับว่าเป็นผู้เข้าไปร่วมกำหนดอะไรเหมือนก็เป็นคนเดินเกมพยายามสร้างภาพโพสเป็นคนเดินเกมแต่ว่าสิ่งพยายามตรงนั้นแต่เอาละถ้าเราจับทางอย่างนี้เนี่ยอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะยื่นวันที่15มิถุนาเนี่ยเกมมันจะต่างจากไอ้เรื่องงบประมาณแม่จารย์ผมว่าเกมมันจะง่ายกว่านะไม่ต้องลุ้นอะไรมากเลยไม่ต้องลุ้นอาศัยด้านอย่างเดียว อะไรนะเอาอาศัยด้านอย่างเดียวเหรอด้านเดียวนะอาศัยด้านเดียวหรือด้านอย่างเดียวอาจารย์เนี่ยนี่ผมพูดด้านเดียวกับด้านอย่างเดียวไม่เหมือนกันนะถ้าคิดอย่างนี้เนี่ยคะแนนไม่ถึงครึ่งล้มชั้นไม่ได้เนี่ยมันสบายยิ่งกว่าสบายมันไม่ถึงอยู่แล้วใช่ไหมไม่ต้องลุ้นแต่ว่าถ้าเผื่อว่าที่ผมว่าด้านนี่ก็คืออยากขอโทษเถอะคนเป็นนายกเสียงต่ำกว่ารัฐมนตรีมันก็ต้องด้านอยู่อ่ะใช่ไหมมันจะมีความผิดพลาดทางเทคนิคมันจะลุ้นตรงนี้ลงคะแนนผิดบัตรมันไม่รู้ล่ะใครลุ้นได้มากน้อยเหมือนอย่างที่นายกบอกอย่างที่พูดอ่ะครับผลที่แล้วนายกรองบ้วยก็อยู่คุณธรรมนัสมาไม่ป้อมนะรองบ้วยใช่มั้ยรองบ้วยรองบ้วยมันรองแล้วมันมีหลายคนใช่ๆนายกท่านก็บอกไม่มีปัญหาเลยไว้วางใจเกินอ่ะก็ผ่านไว้วางใจไม่ไว้วางใจไม่ถึงกึ่งนึงไม่ถึงกึ่งผมก็ยังก็ส่วนคือส่วนใหญ่ไว้วางใจผมก็เดินหน้าต่อก็ผ่านต่อเดินหน้าต่อไปงั้นถ้างั้นต้องถามอาจารย์สุขุมต่อว่าไอ้งั้นที่อาจารย์สุขุมบอกว่าต่อรองเรื่องรัฐมนตรีเนี่ยตอนนี้อาจจะไม่ต้องต่อรองอะไรแล้วไม่ต้องต่อแล้วคือเขาไม่รองด้วยแล้วใช่ไหมจบแล้วคือนายกนี่ท่านมั่นใจท่านมั่นใจตรงที่ว่าถ้าท่านไม่อยู่พวกนี้อยู่ไม่ได้ด้วย
เพราะนั้นวันนี้เนี่ยคนเป็นสสฝ่ายรัฐบาลยังอยากเห็นรัฐบาลอยู่ก็เพื่อตัวเองครับไม่ใช่ว่าเห็นรัฐบาลดีเด๋อะไรแล้วแต่ถ้ารัฐบาลอยู่เรายังมีโอกาสที่จะทำอะไรได้อีกหลายอย่างแล้วว่าเป็นฝ่ายค้านรัฐบาลก็ยังขออยู่ต่อดีกว่าดีกว่าดีกว่าสมัครลงสนามเลือกตั้งในฐานะฝ่ายรัฐบาลในต่างจังหวัดดูดีกว่าอาจารย์ถามหน่อยดิคือต่อรองได้มาเก้าอี้กรรมธิการแค่34เก้าอี้เนี่ยทำอะไรได้กรรมธิการทำไมก็มันได้แค่นี้คุณรู้ไหมกรรมธิการได้อะไรกรรมธิการอาจจะงบประมาณใช่ไหมก็เรียกคนมาชี้แจงได้ต่อรองได้ขอรองได้ใช่ไหมได้ภาษาของนักการเมืองเขาเรียกอะไรว่าสนทนาธรรมนั่นอย่าอ่านนะตีเมืองขึ้นตีเมืองขึ้นโอเคตีเมืองขึ้นจริงๆที่เขาได้นะครับ1เบี้ยประชุมกรรมาธิการโอเคเล็กน้อยพี่รู้ไหมว่าน้อยเหรอพี่มาเดี๋ยวนี้ก็ปรับแล้วกว่าจะจบเป็นแสนนะครับเฮ้ยเหรอแม่เดี๋ยวนี้เบี้ยประชุมมันไม่ใช่ครั้งละเบี้ยประชุมไม่ใช่ครั้งละ500เป็นครั้งละ 3,000 ครั้งละ 2,000 ผมเข้าใจประมาณนี้แหละก็นี่แล้วเขาประชุมกันตั้งกี่ครั้ง3เดือนน่ะนี่พูดจุดที่คนไม่สนใจคนเริ่มสนใจกันตกลงเบี้ยประชุมเท่าไหร่เป็นแสนครับแต่เล็กน้อยแต่ทีกว่าจะประชุมทั้งวันกว่าจะจบเป็นแสนเอางี้แล้วกันโอเคได้เบี้ยประชุมอันที่2เนี่ยที่อาจารย์สุขุมพูดตีเมืองขึ้นไม่ต้องตีเมืองขึ้นหรอกเวลาหัวหน้าหน่วยราชการมาชี้แจงเนี่ยก็อาจจะมีของแจกของแถมช่วยเร่งรัดเร่งนี้ให้หน่อยถ้าเป็นอธิบดีเกี่ยวกับโรงเรียนมาก็ฝากลูกฝากละไอ้นี่ถือว่าเป็นอดิเรกละพ่วงติดมือไปใช่แต่ว่าหนักกว่านั้นก็คือว่าต่อรองเลยท่านที่ดีต้องเอาอันนี้มาลงของจังหวัดผมนะไม่งั้นผมไม่เอาด้วยอะไรด้วยเรียกเงินให้ผ่านงบประมาณยังมีเลยไอ้คราวที่แล้วมีข่าวใช่ไหมไปเรียกตบทรัพย์ว่ะที่บดีกรมอะไรเกี่ยวกับบาดาลน่ะคุณน้ำมา5ล้านน่ะแล้วเงียบไปแล้วครับอาจจะเรียกแต่ยังแต่ไม่จ่ายมีอะไรไหมได้อะไรมากกว่าที่คิดมีอีกมีค่อยไม่มันคือผมจะบอกให้ว่าครับถ้าพูดถึงสุดยอดของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเงินของรัฐไปถึงประชาชนเอกสารงบประมาณเนี่ยเป็นรายละเอียดที่สุดแล้วครับเช่นจะไปสร้างสะพานไหนที่ตำบลไหนถนนไหนเนี่ยมันระบุเลยถ้าเป็นเอกสารงบประมาณครับอันนี้มันใกล้ชิดที่สุดแล้วเป็นข้อมูลนะเป็นความลับนะเอกสารเนี่ยแต่ว่าเห็นทั่วก็ว่าผู้รับเหมามีไอ้เล่มสรุปแล้วก็เล่มแยกแล้วก็เล่มลงลายรายการนั่นอันนั้นที่เป็นปึกๆอ่ะเข้าใจว่าจะเป็นแถบสีน้ำเงินถ้าผมจำไม่ผิดที่เป็นเล่มๆขนไปบ้านกันเลยนะผู้รับเหมาเขาก็ไปเปิดดูจากตรงนั้นแล้วเขาก็มานั่งคุยว่าอย่างนี้ใครจะไปประมูลอันนี้ก็อันนึงแล้วสุดท้ายนะสมัยก่อนมันมีแต่สมัยนี้ไม่มีแล้วคือเมื่อผ่านในวาระที่เข้าไปในวาระที่สองแปรยติขอตัดมารวมกันสมัยก่อนถ้ารวมกันเสร็จปั๊บมาแบ่งให้สสเป็นงบสสไปหาเสียงสมัยคุณเอกเปรมเนี่ย20ล้านนี่ไงนี่คุณเอาไปพัฒนาจังหวัดคุณไปตั้งเองเลยคุณไปตั้งงบเองแต่หน่วยราชการเป็นคนทำก็จริงนะแต่คุณเป็นคนบอกว่าเฮ้ยถนนนี้สะพานนี้คลองนั้นบึงนั้น20ล้านอันนี้คืองบสสแต่ใช้งบประมาณครับแต่ปัจจุบันนี้มันไม่มีแล้วแต่ก่อนที่เป็นพวกนั้นคุณเห็นไหมศาลาที่มีชื่อศาลาศาลาริมทางศาลาริมทางระหว่างทางที่คนบอกเอาเงินรัฐมาสนับสนุนโดยตัวนี้หนึ่งแต่ชื่อสสนี่ศาลานี้สนับสนุนด้วยมาเริ่มศาลานี้สนับสนุนนิดหนึ่งสร้างโดยโอ้ยใหญ่นะอันนี้ยกเว้นสุพรรณบรรหารแจ่มใสก็ทำมาอันนั้นทำอยู่แล้วใช่ไหมอันนั้นก็ทำมาก่อนทำมาก่อนต้นแบบก่อนเป็นสสซะอีกของคุณบรรหารเนี่ยเด็ดขาดกว่านั้นสสจังหวัดแกมี5คน8คนครับแกจับรวบมันเป็นกรรมการเอารวบมันลงของตรงจุดไหนที่แกต้องการให้ลงเพราะมันจะเป็นชิ้นเป็นอันไม่เป็นมีหัวแตกแล้วก็ต่อเนื่องถนนต้องเข้าถึงดีไงถนนดีน้ำไหลเพราะมันมีความต่อเนื่องตอนนี้มันก็มาบุรีรัมย์สมัยปัจจุบันก็เป็นบุรีรัมย์แต่ว่าเนวินก็ไม่ได้ลงเองก็สสบุรีรัมย์ทั้งจังหวัดพอยังโอ้โหเข้าใจแล้วต้องควบคุมแต่ไม่เกี่ยวกับเรื่องอะไรต้องใช้ต้นทุนในการเลือกตั้งเลยเกี่ยวไหมฮะอะไรนะเป็นกรรมธิการเนี่ยจะต้องใช้ต้นทุนในการเลือกตั้งอ่ะทุนอ่ะไอ้นั่นมันอีกเรื่องเรื่องการตัวอย่างอย่างเช่น
นี่ยผมเอาคำคุณสมัครมาดีกว่าเออสมัยท่านบอกว่าทำไมคนถึงอยากเป็นรัฐบาลอุตสาห์เลือกตั้งทีเนี่ยมีคนอาสาทำป้ายให้มีคนอาสาทำอะไรแต่ไรให้แต่พอเป็นฝ่ายค้านเนี่ยเอาเงินให้มันเนี่ยมันต้องบอกทำให้ตอนกลางคืนเดี๋ยวคนอื่นจะรู้ใช่โรงพิมพ์ก็เหมือนกันนะเมื่อก่อนพิมพ์โปสเตอร์คุณไปพิมพ์โปสเตอร์ให้พรรคฝ่ายค้านเนี่ยต้องแอบพิมพ์ต้องแอบพิมพ์ด้วยแล้วตอนหลังมันถึงได้มีบังคับให้เขียนชื่อโรงพิมพ์ด้วยใช่ใช่ไหมต้องบอกว่าพิมพ์จากโรงใช่กลัวครับเออมันกลัวมันไม่กลัวนะเพราะอำนาจการเมืองเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครนะเกิดคุณไม่ได้เป็นรัฐบาลอ่ะครับใช่ไหมคุณเป็นฝ่ายค้านแล้วคุณไปทำอย่างนี้แล้วเกิดนั่นมันมีปัญหาได้ครับอ่ะแล้วไงต่ออ่ะสุดท้ายให้คะแนนหน่อยคุณนายกกับฝ่ายค้านผมไม่ทันได้ให้อ่ะนะแต่ว่าถ้าเฉพาะตัวนายกนี่ผมอยากทักอ่ะว่านายกนี่ท่านไม่เปลี่ยนลีลาเลยเหรอเหมือนเดิมอ่ะเหมือนเดิมอ่ะดิก็คือโทษคนอื่นโทษรัฐบาลที่แล้วประจำเลยจนกระทั่งอะไรฮะฝ่ายนี้ก็บอกมันรัฐบาลที่แล้วเนี่ยอยู่กับท่านก็ตั้งเยอะนะในตรงนี้พูดถึงรัฐมนตรีนะครับรองนายกก็รองนายกก็ใช่คนเดิมนะคืออันนี้ผมขยายความอาจารย์สุขุมครับเป็นข้อมูลก็แล้วกันครับคือนายกพูดถึงการใช้เงิน900,000,000,000ของเรื่องโครงการจำนำข้าวจริงๆเงินที่ให้ธกส.ไปจ่ายแทนรัฐบาลเอาไว้ตัวเลขกลมๆมา900,000,000ครับแต่ข้าวอ่ะเอามาขายได้ได้400,000,000เพราะฉะนั้นส่วนต่างที่รัฐบาลต้องจ่ายเนี่ยคือ500,000ที่แกบอกแกก้มหน้าก้มตาใช้นี่เนี่ยก็ส่วนนี้จริงแต่ว่านี่เป็นนโยบายรัฐบาลแต่เรื่องที่แกไม่พูดก็คือว่าแกมาเป็นรัฐบาลเรื่องข้าวเนี่ยแกก็จ่ายให้ธกส.จ่ายไปเนี่ยประมาณ300,000,000320,000,000ครับแล้วก็ต้องให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งครั้งหน้าซึ่งอาจจะเป็นรัฐบาลแกหรือไม่ใช่เนี่ยก็ต้องมีคนใช้หนี้ต้องมาใช้ต่อถูกต้องมันคืออย่างที่อาจารย์ขุมพูดถูกอะเรื่องเวลามีคนมาว่าเราเรื่อยๆเนี่ยนะเราก็บอกไอ้ที่มันไม่ได้เรื่องเนี่ยเพราะส่วนหนึ่งผมต้องไปแก้ของเก่าอันนี้เข้าใจได้แต่ไอ้ของใหม่ตัวเองก็ทำด้วยนะแล้วก็ต้องมันไม่ใช่ว่าไม่ได้ทำอะไรคือเรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรคือบางทีมันเรื่องมันล่วงเลยไปแล้วนะมันผ่านไปแล้วตัวอย่างเช่นอะไรเอ้ยผมจัดดีผมจัดทั่วถึงไม่เหมือนบางนายกหรอกเขาจะให้เฉพาะไม่เลือกเราเขาไม่ลงให้อะไรเงี้ยอดไม่ได้แกค่อนข้างจะแขวนตรงนี้คือสไตล์นายกเหมือนเดิมก็อย่างที่บอกแกก็แล้วอารมณ์ขึ้นเร็วไงอารมณ์ขึ้นเร็วจนกระทั่งไงไม่เลิกไม่เปลี่ยนไม่เลิกไม่เปลี่ยนปรี๊ดง่ายคือมันคืออย่างนี้พวกนายกที่มาแบบนี้นะส่วนใหญ่คิดว่าตัวเองเป็นผู้เสียสละตลอดใช่ต้องได้รับเสียงปรบมือต้องได้รับไอ้คำนั้นผมมาทำเพื่อท่านมีความสงบนี่อะไรอะไรพวกนี้แหละมีความสงบมีความเจริญเนี่ยไอ้ที่คุณนั่งประชุมกันได้รับเงินเดือนกันได้เนี่ยเพราะว่าผมทำให้มันสงบได้หากินกันได้เชิญผมมาเป็นแล้วทำไมต้องมาอภิปรายผมด้วยนายกผมคิดอย่างนี้นะนี่คิดนะพูดผมเชิญผมมาเป็นรัฐมนตรีแล้วทำไมต้องมาอภิปรายผมด้วยจริงจริงจริงแต่บางพรรคก็เชิญที่ไม่ได้เชิญทุกพรรคนี่ก็ถือว่าละจบนะคดีต่อเนื่องต่อเนื่องคือกระแสเรื่องผู้ว่าชัดชาติชัดชาติยังว่าที่ผู้ว่าได้เป็นผู้ว่าละโอ้โหแต่เมื่อวานซืนนะประกาศชัดชาติเมื่อวานวันอังคารที่มีประกาศใช่ไหมอาจารย์ไม่ใช่ไอ้ที่มีประกาศตรงนี้นะเสร็จแล้วปรากฏเสียความรู้สึกกันใช่ไหมเพราะเขาคิดว่าประกาศวันจันทร์นะวันที่30ใช่ๆก็เลื่อนไป31ตรงนี้วันเดียวแทบตายกกต.แทบตายปรากฏว่าบางคนเขาบอกว่ามันจะชักดิ้นชักงอเป็นกิ้งกือเป็นไส้เดือนอะไรกันเลยสีสุวรรณสีนักร้องมันก็อยากถามเหมือนกันว่าแล้วทำไมจะต้องให้มันช้าไปล่ะเร็วไปกับช้าไปอะไรดีกว่ากันไม่คืออย่างนี้ถ้าคุณวิสุทธิ์ได้ถ้าอาจารย์ได้อ่านในแถลงการครับคือเขาจะพยายามกกต.เนี่ยเขาอธิบายอยู่วรรคสองนะพารากราฟที่สองการที่คณะกรรมการเลือกตั้งไม่สามารถประกาศรับรองผลการเลือกตั้งได้ทันทีที่มีการรายงานคะแนนผลการเลือกตั้งก็เพราะว่ามีเรื่องร้องเรียนเขาพูดอย่างนี้แต่จริงๆเนี่ยเราไม่ได้บอกให้เขา
รับรองผลการเลือกตั้งเมื่อมีการรายงานคะแนนผลการเลือกตั้งทันทีเลยเราไม่เคยเรียกร้องอย่างนั้นชาวบ้านที่ไปเลือกเนี่ยเขาก็ไม่ได้เรียกร้องแบบนั้นเพียงแต่ว่าเขาก็รู้ว่ามีคนร้องเรียนเขาก็ให้เวลาเออก็ชี้แจงหน่อยคือไอ้ตรงนี้เขาไม่ได้ชี้แจงหรอกแต่ว่าผมก็ยังพูดอย่างนี้นะผมยังพูดเห็นใจกกต.นะคือถ้าเลือกที่เลือกเรื่องที่มาร้องเรียนเป็นเรื่องใหญ่มีความสลับซับซ้อนใช้เวลาไม่มีใครว่าคุณเป็นรอ30วันเนี่ยไม่มีใครเข้าว่าคุณรอโอเคแต่ถ้ามันเป็นเรื่องจิ๊บจ้อยเป็นเรื่องที่วินยูชนเห็นแล้วเนี่ยไปหาเสียงอ่ะไม่ต้องไปพูดรายละเอียดหรอกเป็นเรื่องที่วินยูชนเห็นแล้วว่าเรื่องแบบนี้หาใช่สาระไหมไม่เป็นสาระสำคัญเนี่ยคุณจะไปใช้เวลานานทำไมนี่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ตรงนี้แค่นี้เองก็ผมว่าก็ชี้แจงก็ไม่ก็ในประชุมจากบ่ายถึงเย็นเนี่ยเอาเรื่องนี้เข้าเสนอไม่ได้เหรอโถคุณเลือกตั้งเสร็จวันที่22ครับผลคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการแต่ถือว่าใช้ได้100%เนี่ยวันที่23เนี่ยรู้หมดละถูกไหม24 25 26 27 28คุณหยิบมาวันไหนก็ได้คุณสามารถจะรับรองได้ภายในอาทิตย์แรกด้วยซ้ำไปไม่ต้องรอถึงวันจันทร์ที่30ด้วยซ้ำไปเออนี่ผมไปคุยกับกกต.บางคนมาไม่บอกว่าใครนะบอกว่านี่รับรองเป็นกกต.ชุดที่รับรองเร็วที่สุดนะใช้เวลาแค่9วันมาทวงบุญคุณโถเอ้ยก็9วันนะคราวที่แล้วเนี่ยก็โอ้โหมาทวงบุญคุณฮะมาทวงบุญคุณกับคุณเหรอแม่คนไหนวะไม่กล้าบอกไงว่านี่เร็วที่สุดละเนี่ยไม่คือมี30วันนี่ต้องใช้29อย่างน้อยนี่ไงนี่ไงนี่ไม่ต้องใช้เต็มก็ได้นะแสดงว่าคุณมีอยู่ในหัวใช่ไหมว่าจะต้องประมาณ2อาทิตย์อย่างนี้เหรอใช่นี่เร็วที่สุดเท่าที่เคยกกต.มันไม่เมคเซนส์มันขึ้นอยู่กับมีคนร้องเรียนไหมมันต้องขึ้นอยู่กับกรณีร้องเรียนร้องเรียนไหมสลับซับซ้อนไม่น่าตัดสินได้ในวันเดียวก็ไปเรื่องนึงมันมีข้อกฎหมายสลับซับซ้อนไหมดูคุณดูนะครับผู้ที่ลงสมัครรับเลือกตั้งไม่ไปเก็บป้ายภายใน4วันเออ30ฟ้องจะฟ้องไม่ใช่ถ้ามันมีความผิดนะครับมันก็โอ้โหก็ความผิดก็เรื่องเออมันก็เป็นเรื่องมโนมันไม่ใช่เกี่ยวมันไม่ใช่เรื่องเออมันไม่ได้ทำให้เขาไอ้ต้องทุจริตเลือกตั้งครับแตกเงินเออมันต้องชัดๆผมไม่รู้นะถ้าให้ผมคิดเนี่ยนะไอ้คนที่สมัครเลือกตั้งแข่งกันคราวนี้นะหลังจากรู้ผลตั้งแต่วันที่23แล้วเนี่ยนะครับมันกลัวที่สุดอย่างนึงก็คืออะไรกลัวเขาให้เลือกตั้งใหม่ใช่จะกล้าลงอีกไหมไม่นั่นสิถ้าเกิดให้เลือกตั้งใหม่โอ้โหถ้าเลือกตั้งใหม่นี่ยังไม่อยากสมัครแล้วนะตอนนี้ผมบอกให้ไม่เอาแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วกลายเป็นว่าคนคนเดียวเขียนแค่เชื่ออย่างนั้นนะแล้วก็ช่างประณะช่างมาเหมือนกับคนสะใจอ่ะที่ได้ทำแล้วทำให้เหตุการณ์มันเนื่นช้านะแล้วแค่ว่าเนี่ยก็ใช้วาจาอย่างเงี้ยคุณดูคิดดูคนอื่นเนี่ยเลยยิ่งเดือดเป็นไส้เดือนกิ้งกือแต่ลิขานนะคุณแต่นี่เขาก็ใช้เวลานานนะเป็นไส้เดือนกิ้งกือเดี๋ยวผมพูดบ้างแก้ตัวเขาหน่อยว่าพูดถึงนี่นะทำไมถึงได้ร้องเรียนไม่ต้องไประบุชื่อก็ได้ทุกคนก็รู้อย่างนั้นแหละแต่ตอนที่เขารู้สึกช้าเขาเพิ่งเมื่อวานเนี่ยว่าผมขอโทษฮะเรื่องโพสต์เนี่ยจริงปะเพิ่งจะพูดเฮ้ยจริงอ่ะจริงผมขอโทษเออเว้ยคุณไปเอาเขาเฮ้ยเอาให้แน่นะเว้ยแม่จะใช้เวลานานหน่อยนะไม่เคยได้ยินหนังสือทุกวันนั่งบอกขอโทษเลยว่ะแกเพิ่งโพสต์เมื่อวานเนี่ยเหรอผมพลาดไปขอโทษไปแค่นั้นแค่นี้เจ็บจบละจบโอ้โหคุณจะจบไปเรื่องคุณรู้ไหมคือคุณรู้ไหมว่าคุณทำให้คนที่เขาเลือกคุณชัดชาติประมาณล้านคนล้านสามเนี่ยครับเขามีความขมมากใช่เขาขมคุณคิดดูนะรังสีอมหิตของความรู้สึกของผู้คนที่แสดงความเกลียดชังหรือแสดงความไม่พอใจไปที่คนใดคนหนึ่งเนี่ยเฮ้ยมันอมหิตนะเฮ้ยพวกใส่เดือนกี่กึ้งงั้นเจอแค่นี้ก็ทำจักดิ้นงอจักดิ้นจักงอใช่คุณที่ชาติมาอย่างนี้ปรากฏการณ์เนี่ยนะคนคาดหวังเยอะธรรมดาโอ้โหแล้วมันเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเห็นอ่ะธรรมดาแต่ไม่รู้นะกดดันไหมอะไรนะจะได้สิ่งที่คุณชาติวาดหวังไว้ไหมท่านทำให้เขาวาดหวังอ่ะท่านยังไงท่านต้องทำให้สมหวังหรืออย่างน้อยสุดก็ต้องเห็นพยาท่านพยายามทำอย่างเต็มที่แล้วถึงแม้ว่า
ผลออกมาใกล้เคียงกับที่คนอื่นทำแต่ความรู้สึกมันต้องดีกว่านั้นต้องดีกว่านั้นนะท่านต้องน่าทำได้ดีกว่านั้นเราเชื่อไปแล้วครับแต่ว่าอันนึงนะที่ผมว่ากลุ่มที่แอนตี้หรือว่าไม่ค่อยชอบนะไม่ชอบคุณชาติชาตินะว่าเป็นพวกอนุรักษ์นิยมกันแล้วกันโอเคโอเคโอเคเห็นคุณชาติชาติหลังการได้รับเลือกตั้งแล้วเนี่ยน่าจะมีความรู้สึกดีขึ้นนะว่าเห็นท่านผูกไทยเห็นท่านแต่งชุดขาวอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าท่านได้ก็รับขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆนี่ท่านก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ว่าคล้ายๆว่าอยู่สักคนละโลกเลยอย่างเงี้ยผมว่าคุณชาติชาติเนี่ยแกรู้ว่าอะไรจะต้องทำในวาระโอกาสเข้าไปรับตำแหน่งเขาก็แต่งตัวแบบใจสู้ผูกไทยใช่ไหมไม่ผูกไทยมีอะไรใช่ไหมไม่ผูกแล้วเขาต้มก่อนจะเข้ากทมก่อนจะไปรับตำแหน่งที่กทมไปที่ร้านข้าวต้มผูกไทยเอ้าก็ใช่เขาก็รู้ไงจะผูกหน้าประตูก็ยังได้แล้วเขาพร้อมเขาตั้งรองผู้ว่าทันทีเขาตั้งคณะที่ปรึกษาทันทีเขาตั้งคณะเลขานุการทั้งครบเซตได้ทันทีภายในเดือนเดียวเปิดเผยที่เดียวจบข่าวเลยใช่ไหมมึงพูดประเด็นของคุณชัชชาติเนี่ยก่อนจะประกาศรายชื่อผมก็บอกแล้วเนี่ยชัชชาติเนี่ยนะไม่อิสระจริงต้องมีคนพรรคการเมืองแน่เลยมันแน่นอนเพื่อนมันไม่ได้พูดอย่างนี้ไม่ได้หรอคนมันก็วนเวียนคนก็วนเวียนไม่แต่ว่าพอประกาศจริงนะพิสูจน์ได้ใช่ไหมว่าแกอิสระตัวเองไม่มีคนการเมืองหรือไม่มีคนของมันก็ต้องมีบ้างเอาอย่างเลขานุการครับพี่ภพศิมาโรจน์ใช่ผมเจอเขาตอนที่ชัดชาติมาเนี่ยพี่มุกศิวโรจน์เขาเคยเป็นสสไทยรักไทยเขาเคยเป็นสสไทยรักไทยเนี่ยเขาตามคุณอะไรล่ะเขาไม่ใช่คุณชัดชาติไปออกดีบงดีเบตนะแกก็ไปยืนอยู่แล้วเรารู้ลูกของคุณมงคลธิมโรดอ่ะคนเรามันเปลี่ยนความคิดมันคือถ้าไปบอกว่าถ้าไปบอกว่ามีพรรคการเมืองมาอ้าวมีอยู่คนนึงน่ะเป็นผู้ดำเนินรายการทีวีของไวทีวีเป็นโฆษกเนี่ยรองเลขาโฆษกคือมันก็ต้องในแวดวงถ้าเกิดใช่คือถ้าเกิดแกไปตั้งคนที่เรารู้อยู่ว่าไม่ใช่อยู่ในพวกเดียวกับแกสมมุติอะไปตั้งคนอีกกลุ่มหนึ่งขึ้นมาเนี่ยงงตายอาจารย์ผมไม่อยากระบุชื่อเยอะแต่ว่าถ้าระบุชื่อไปมันจะชัดเจนเกินไปว่าถ้าเขาไปตั้งคนจากตรงนั้นมาเนี่ยมันไม่ใช่มันก็ต้องเป็นคนในแวดวงเขาเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ผมก็เห็นความหลากหลายนะหลายการตั้งที่หลายสาขามากแล้วก็ตั้งคนรุ่นใหม่ใหม่จริงจริงก็เข้ามานะก็อย่างน้อยก็พิสูจน์ว่าเอาก็ให้โอกาสทำงานสำหรับคนที่ประกาศความเป็นสลาแท้จริงอ่ะนะฮะเพราะเราพูดว่าคนใหม่อ่ะอายุ33ปีอ่ะใครวะเลขาไม่ใช่เหรอรองผู้ว่ารองผู้ว่าคุณที่สารนนท์รองผู้ว่าคนที่4หรือไงเนี่ยนะอายุ33ปีเป็นพวกไหนอ่ะเป็นคนที่ทำงานเป็นคนรุ่นใหม่ทำงานเรื่องชุมชนอยู่แถวพระนครนะฮะเอาเรื่องเคยเป็นกลุ่ม NGO ที่ไปช่วยประมาณเนี้ยนะฮะสารงชุมชนอยู่ก็จะมีอันนึงครับเดี๋ยวจะลืมพูดไปนายกเขาพูดคล้ายๆกับว่าเดี๋ยวชุดชาติชาติต้องมาคุยกับเขาแต่ชาติชาติเขาบอกว่าตอนนี้เขายังไม่จำเป็นต้องไปเจอนายกซึ่งก็ถูกแล้วแล้วเขาจะต้องเจอใครเขาจะเจอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก่อนเพราะว่าเป็นสายเป็นมีเดียซูเปอร์วิเซอร์เขาเป็นทางเดียวของเขาเขานั่นแล้วเรื่องรถไฟฟ้าสายสีเขียวอ่ะเขาก็นั่งถามแล้วว่าเอายังไงมีแนวแล้วเขาบอกขอเวลาเดือนนึงมีไทม์ไลน์ชัดเจนแล้วขอเวลาเดือนเขาดูจนถึงว่าเดือนนึงจะออกมายังไงก็ถ้าแกตัดสินใจออกมายังไงก็ต้องมีคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะผมบอกก่อนนะไม่ใช่ว่าจะเห็นด้วยกับแกทุกคนนะก็วันจันทร์คงจะเจอกันจันทร์เนี่ยอาทิตย์หน้านัดกันแล้วนัดกับนายกวันที่6เหรอคือนัดกับรัฐมนตรีมหาไทยนัดกับรัฐมนตรีมหาไทยวันจันทร์ที่จะถึงนี้วันจันทร์ที่จะถึงนี้คงจะคุยหลายเรื่องรวมทั้งเรื่องของรถไฟฟ้าสายสีเขียวโอเคดีนะแต่ก็ได้เจอหน้ากันแล้วรอบแรกนะรอบต่อไปคงต้องเป็นเรื่องจริงแล้วใส่บาตรด้วยกันเมื่อวานไปใส่บาตรด้วยกันอ๋อเจอหน้าไว้ยกมือไหว้กันเรียบร้อยแล้วทักทายกันแล้วแต่ยังไม่ได้นั่งโต๊ะคุยกันแต่จะได้เจอนายกไหมอะไรนะจะได้เจอนายกรัฐมนตรีต้องเจอที่บ้าไม่เจอได้ไงก็ปกติผู้ว่าปกติก่อนนะผู้ว่าต้องไปไม่กรณีนี้เป็นกรณีพิเศษใช่ไหมถ้าคุณชัดชาติบอกว่าขออนุญาตไปกราบท่านนายกเนี่ยคุณเป็นคุณผู้ช่วยคุณจะไม่ให้กราบคุณก็ต้องให้มาจริงๆแล้วตั้งแต่เริ่มเนี่ยนะถ้าพูดถึงในแง่ที่ว่าท่านนายกก็พูดแบะท่าอยู่เหมือนกันน่ะว่ามาช่วยกันทำงานใช่เป็นผู้ว่าที่หลายคนก็รอต้อนรับนะเตรียมขอทำงานด้วยกันด้วยนะฮะโอเคเรื่องของแพงอาจารย์วีระต้องคิดถึงอาจารย์วีระตอนที่แพงหมดเลยนะแพงก็ไปหาเงินมาซื้อหาจากไหนก็ไม่รู้ผมก็มาบ่นว่าแพงทำไมเล่า
เอ้าก็มันแพงจริงแล้วหาเงินมันก็หายากก็โทษรัฐบาลไปใช่มีคนโทษบอกค่าแรงที่เคยพูดไว้400บาทไม่เห็นได้เลยโอ้ยากแล้วก็ทวงกันไปแต่ที่แน่น้ำมันแพงมากเพราะถ้าค่าแรงขึ้นของขึ้นเออค่าแรงขึ้นของขึ้นอีกรอบนะบอกก่อนนะแน่นอนในขณะไม่ขึ้นที่ของขึ้นดักแล้วโอเคนะแต่ว่าข้อแพงหลักอันนึงก็คือเรื่องราคาน้ำมันที่เราก็รู้มันพุ่งกระฉูดเลยนะโอเคแล้วก็ตอนนี้พบเหตุผลใหม่ที่เขาบอกคือเรื่องของราคาโรงกลั่นค่ากลั่นน้ำมันเนี่ยมันแพงจากเท่าไหร่2บาทไป5บาทอ่ะอย่างนี้ต้องขอผมพูดอย่างนี้ดีกว่าผมพูดอย่างนี้ดีผมพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับเราไม่ยอมรับว่าราคาน้ำมันดิบและราคาน้ำมันสำเร็จรูปในต่างประเทศครับมันแพงเราเป็นประเทศที่มีการส่งออกน้ำมันแล้วก็นำเข้าน้ำมันแต่นำเข้ามากกว่าส่งออกใช่เออบางคนบอกว่าเอ้ยประเทศคุณมีส่งน้ำมันออกเนี่ยนะแสดงว่าคุณมีเหลือไม่ใช่เล็กน้อยมันมีทั้งส่งออกและนำเข้าแต่เน็ตแล้วมันเป็นอิมพอร์ตเราไม่ยอมรับข้อเท็จจริงอันนี้กันงั้นเวลาน้ำมันแพงปั๊บเราจะเริ่มต้นคำที่หนึ่งก่อนครับค่าการตลาดที่ปั๊มน้ำมันได้สูงเกินไปพอดูไปปั๊บเฮ้ยไม่ได้มีอะไรผิดปกติที่มันแพงเพราะว่ากองทุนน้ำมันเก็บเงินชดเชยที่มันแพงเพราะภาษีสรรพสามิตไล่มาตามลำดับจริงไหมจริงบางส่วนคือบางอันจริงบางอันเท็จอะไรเนี่ยว่ากันอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วก็มาบอกว่าเนี่ยราคาน้ำมันที่มันแพงเพราะเราไปอ้างอิงที่สิงคโปร์ใช่ในโลกนี้เนี่ยตลาดซื้อขายน้ำมันใหญ่ๆมีอยู่3ที่ครับที่หนึ่งที่ลอนดอนอันนี้เป็นยุโรปครับราคาอ้างอิงในยุโรปที่นิวยอร์กเป็นราคาอ้างอิงในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ถ้าเป็นราคาน้ำมันดิบนะก็จะมีที่ดูไบเป็นราคาอีกที่หนึ่งแต่ถ้าเกิดเป็นราคาน้ำมันสำเร็จรูปถ้าพูดถึงในภูมิภาคเอเชียเนี่ยต้องสิงคโปร์เขาใช้การซื้อขายน้ำมันที่ตลาดสิงคโปร์ไม่ใช่ราคาอ้างอิงของสิงคโปร์นะเพราะสิงคโปร์ตลาดราคาตลาดลที่ขึ้นลงที่ซื้อขายกันที่สิงคโปร์เพราะสิงคโปร์เป็นศูนย์กลางซื้อขายน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียแม้ว่าเขาจะไม่มีน้ำมันดิบแม้แต่เม็ดเดียวนะแต่ว่าเขาเป็นตลาดเขาเป็นตลาดที่คนมาซื้อขายผ่านเขาไม่ได้แล้วมันก็เลยเกิดราคาอ้างอิงคล้ายๆราคากลางเลยไหมถ้าจะพูดอย่างนั้นเหมือนราคาตลาดไทยคิดง่ายๆเมื่อก่อนถ้าคุณบุญทรงตลาดข้าวตลาดข้าวกำลังทรงตลาดไทยผักผลไม้หรือตลาดสี่มุมเมืองมันย่อมจะมีราคามันต้องอ้างอิงตรงนั้นอันนั้นเอ้ยเอาผมถามคุณง่ายๆคุณจะซื้อทุเรียนในราคาตลาดไทยหรือราคาตลาดสดบ้านคุณให้คุณเลือกตลาดไทยสิอ้าวก็ถูกต้องก็ถูกกว่าเพราะถ้ามันซื้อขายเยอะราคามันจะเฉลี่ยมีคนเข้าไปซื้อขายแต่ตลาดบ้านเราก็เฉพาะคนแถวเรากับพ่อค้าแม่ค้ากันเพราะมันบวกฉันใดฉันนั้นคราวนี้พอพูดไปพูดมาเสร็จแล้วเนี่ยไปดูปั๊บก็บอกว่าที่มันแพงค่าการเพราะค่าการกลั่นครับคราวนี้เนี่ยคำว่าค่าการกลั่นค่าการกลั่นน้ำมันมันไม่ได้คิดง่ายๆคนวิธีคนที่มาบอกว่ามันแพงเพราะค่าการกลั่นเนี่ยเอาราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกแล้วก็เอาราคาน้ำมันสำเร็จรูปในตลาดโลกอ๋อมันต่างกันมันต่างกันแล้วก็บอกว่าค่าการกลั่นเป็นอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้ก่อนหนึ่งค่าการที่ขึ้นจริงใช่ไหมค่าการกลั่นขึ้นจริงมันบอกขึ้นจาก2เป็น5ได้ประมาณอ่ะเป็นจากกี่บาท2บาทต่อลิตรเป็น5บาทต่อลิตรอะไรเนี่ยผมไม่ยืนยันตัวเลขครับแต่ผมจะอธิบายอย่างนี้ว่าเวลาเราคิดค่าการกลั่นเราเริ่มต้นว่าเขานำเข้าน้ำมันดิบมาโรงกลั่นแต่ละโรงนำเข้าน้ำมันดิบมาจากแหล่งไม่เหมือนกันหลากหลายแหล่งกันซึ่งเราไม่รู้ต้นทุนเขาในเวลาเดียวกันเวลาเขาขายมันมีราคาบอกแล้วการกลั่นน้ำมันมันไม่ใช่กลั่นได้เฉพาะเบนซิน มันมีตั้งแต่ก๊าซหุงต้มน้ำมันเบนซินน้ำมันดีเซลยางมาต่อยน้ำมันก๊าซน้ำมันเครื่องบินแล้วก็เป็นเศษที่เหลือแต่ละอันราคาไม่เท่ากันราคาน้ำมันบางอันสูงกว่าราคาน้ำมันดิบเช่นราคาน้ำมันดีเซลราคาน้ำมันเบนซินราคาน้ำมันเครื่องบินแต่ถ้าเป็นน้ำมันเตาซึ่งโรงงานใช้ราคาต่ำกว่าราคาน้ำมันดิบถ้าเป็นไอ้พวกอะไรที่เหลือเนี่ยมันจะต่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเกลี่ยกันเราไม่มีทางรู้เลยว่าค่าการกลั่นเบื้องต้นของแต่ละโรงงานเนี่ย
ราคาเท่าไหร่เราไม่รู้เพราะโรงงานแต่ละโรงมันมีความชำนาญแตกต่างกันครับมันมีส่วนต่างจริงแต่นั้นเป็นค่าการกลั่นเบื้องต้นที่เขาเรียกว่า gross refinery margin ที่คุณพูดอาจจะเป็นตัวนี้ลิตรละ2บาท5บาทอะไรที่คุณพูดแต่ถ้าพูดแบบไม่รู้เนี่ยนะในฐานะผู้ใช้น้ำมันเนี่ยก็ยังสงสัยอยู่ผมใช้ดีเซลนะคำถามก็คือว่าทำไมของผมถูกไม่ใช่ฮะทำไมถึงต้องเอาไอ้น้ำมันปาล์มไปผสมอ่ะอันนี้เดี๋ยวก่อนที่ผมจะตอบอาจารย์สุขุมนะนิดเดียวกันตอบก่อนที่จะตอบอาจารย์สุขุมนิดเดียวว่าไอ้ส่วนที่เป็นค่าการกลั่นสุทธิเนี่ยคุณจะต้องเอาค่าใช้จ่ายของโรงกลั่นเขามาหักก่อนซึ่งมีหลายอย่างซึ่งมีหลายอย่างมีดอกเบี้ยมีเงินลงทุนมีค่าไฟฟ้ามีค่าสารเคมีอะไรเนี่ยมันถึงจะรู้ว่าจริงๆเท่าไหร่ฉะนั้นที่เขาพูดกันว่าค่าการกลั่นสูงเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาพูดถึงค่าการกลั่นตัวไหนอันนี้ขอให้ชัดเจนก่อนแล้วผมจะบอกแต่เขาจะว่าน่ายังไม่ได้บวกค่าใช้จ่ายอื่นเข้ามาอ่ะผมไม่แน่ใจไงเพราะที่ผมฟังเขาชี้แจงว่าต้องไปดูกรณีที่อาจารย์ขุมเกิดข้อสงสัยในฐานะคนใช้น้ำมันดีเซลครับเรื่องก็คือว่าเหตุผลที่เขาต้องการเติมไบโอดีเซลเนี่ยมันมาจากน้ำมันปาล์มคือน้ำมันปาล์มเนี่ยจากผลทลายน้ำมันปาล์มที่เป็นผลปาล์มสดเนี่ยพอมาเข้าโรงสกัดแล้วเนี่ยมันจะได้น้ำมันปาล์มดิบCPO crude palm oil จาก CPO เนี่ยมันไปได้2ทางถ้าเป็นขายตลาดเป็นโรงกลั่นไปทำน้ำมันไบโอดีเซลกับอีกงานเป็นน้ำมันพืชคนละทางกันคราวนี้เนี่ยสมัยก่อนหน้านี้เนี่ยราคาปาล์มสดมันถูกรัฐบาลก็อยากให้เอาน้ำมันปาล์มไบโอดีเซลเนี่ยน้ำมันไบโอปาล์มมาผสมเป็นสัดส่วนแล้วก็รัฐบาลก็อุดหนุนแต่2ปีที่ผ่านมาเนี่ยน้ำมันปาล์มมันแพงน้ำมันปาล์มดิบมันแพงแล้วตอนนี้ราคาที่ใช้อ้างอิงเนี่ยมันแพงตอนนี้น้ำมันไบโอดีเซลเพียวๆลิตรละ56บาทใช่แพงมากถ้าน้ำมันดีเซลเพียวๆครับลิตรละ37บาทนี่เอาราคาล่าสุดเลยนะ อาจารย์สุขุมก็สงสัยว่าทำไมต้องคุณเอาไอ้นี่มาเติมไอ้นี่ทำไมทำไมแพงขึ้นทำไมให้มันแพงขึ้นไปทำไมเหตุผลก็คือว่าเขายังอยากให้ในอนาคตมีโรงงานที่ทำไบโอดีเซลเนี่ยยังเปิดต่อไปครับแต่ว่าตอนนี้ใช้ประมาณเดือนละ6ล้านลิตรถ้าไม่มีลดลงใช่ไหมเนี่ยนี่ลดลงจากเมื่อก่อนแล้วครับเมื่อก่อนนี่ใช้ B10 ตอนนี้เหลือ B7 ล่าสุดนี่ B5 อ๋อนี่ลดสัดส่วนลงมาแล้วใช่ไอการลดสัดส่วนอันนี้ถ้าถามว่ามันทำให้มันแพงขึ้นเยอะไหม 1% จะแพงขึ้นลิตรละ25ตังค์ที่จริงไม่เยอะนะครับ B5 ก็5 B5 ก็อาจารย์ต้องคูณ B5 ทั้งหมด5ส่วนเนี่ยก็ประมาณลิตรละบาทแต่ลิตรละบาทที่ลิตรละบาท25ที่อาจารย์เติมดีเซลผสมกับไบโอดีเซล 5% เนี่ยมันจะไปทำให้โรงงานที่ทำไบโอดีเซลจากโรงงานที่เป็นโรงงานสกัดเป็นน้ำมันปาล์มดิบแล้วโรงงานน้ำมันปาล์มดิบเนี่ยก็ไปซื้อผลปาล์มสดจากมันจะช่วยเรื่องราคาได้ระดับทีนี้ถามอีกเรื่องและกองทุนน้ำมันเนี่ยครับวันนี้นะครับเขาบอกมันอะไรมันขาดทุนมันขาดทุนเนี่ยติดลบตรงนี้อันนี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี้ยเราเอาเงินเข้ากองทุนน้ำมันเพื่อช่วยน้ำมันราคาถูกเมื่อก่อนเราเอาเงินเข้ากองทุนน้ำมันก็เพื่อให้กองทุนน้ำคือเราไม่ลดราคาน้ำมันเต็มที่เราเก็บสะสมไว้เผื่อว่าในอนาคตถ้าราคาน้ำมันแพงเนี่ยเราจะได้จ่ายคืนให้ซึ่งตอนนี้ได้เอามาใช้แล้วตอนนี้ขาดทุนแล้วไม่ก่อนหน้านี้เนี่ยก่อน2ปีที่แล้วเนี่ยนะตอนที่เก็บเป็นเต็มพิกัดเนี่ยมีเงินในกองทุนน้ำมันเนี่ยสิทธิ 30,000 ล้านพอเกิดเรื่องเนี่ยตอนนี้ที่มันชดเชยมันไม่ได้ชดเชยเฉพาะน้ำมันสุกครับมันชดเชยก๊าซหุงต้มด้วยเพราะฉะนั้นการก็ขึ้นก๊าซหุงต้มที่เป็นตามบ้านเนี่ยชดเชยประมาณ10บาทต่อกิโลอ่ะตอนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ที่กองทุนน้ำมันติดลบอยู่ 82,000 ล้านเนี่ยครึ่งหนึ่งเอามาชดเชยน้ำมันครับอีกครึ่งหนึ่งไปชดเชย LPG ตอนนี้เป็นจังหวะที่กองทุนทำหน้าที่แต่กองทุนทำหน้าที่ไม่สมบูรณ์แบบเพราะทำหน้าที่เฉพาะดีเซลมันไม่ทำหน้าที่เบนซินด้วยไงอ๋อเฉพาะดีเซลตัวเดียวคุณมันถึงได้เกิดปรากฏการณ์อย่างนี้ครับ
เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยคนลาวจากหนองคายมาเติมน้ำมันบ้านเราขับรถมาเติมน้ำมันบ้านเราที่หนองคายเหมือนกับคนหัดใหญ่ไปมาเลเซียขับรถมาเติมที่มาเลเซียใช่ที่ดอกเดียวกันเลยเพราะของลาวเนี่ยน้ำมันน้ำมันเบนน้ำมันดีเซลผมจับน้ำมันเบนซินมั่ง52บาทเทียบกับของเราเนี่ยประมาณ43บาท43บาทแล้วก็น้ำมันดีเซลของเขาเทียบของเราเนี่ยของเขา42บาทของเรา32บาท32ต่างกัน10บาทเขาเข้ามาเติมต่อลิตรนะเออเมื่อก่อนเราสงสัยครับว่าเฮ้ยทำไมมาเลเซียมันขายน้ำมันดีเซลลิตรละ17บาทเบนซินลิตรละ16บาททำไมเราไม่ไปซื้อแล้วมาขายโอเคไหมโอเคไหมโอเคคุณลองนึกกลับผมว่าก็ต้องมีคนลาวด่ารัฐบาลลาวนะว่าทำไมคุณไม่ไปเหตุผลเหตุผลก็คือว่าคุณไปเติมกันเป็นคันๆน่ะได้แต่คุณจะเอามาใช้ทั้งประเทศอ่ะไม่พอมันไม่พอหรอกคุณนึกภาพดิเราใช้น้ำมันดีเซลวันละ65ล้านลิตรอ่ะมันจะมาทางไหนอ่ะขนเรือใช้กี่ลำอ่ะเออถ้าเติมน้ำมันเต็มถัง60ลิตรได้แต่ถ้าคุณจะเอาเป็นล้านลิตรเนี่ยคุณจะเอาจากไหนเล่าเห็นไหมเนี่ยเหมือนกันครับแต่นี่คราวนี้เวลาน้ำมันแพงรอบนี้เนี่ยผมบอกตรงว่ารัฐบาลทำอะไรไม่ได้มากไปกว่าที่เป็นอยู่ครับนี่เต็มที่แล้วทำมากกว่านี้ไม่มีทางแล้วนี่คือที่สุดแล้วที่สุดแล้วเพราะขึ้นสถานการณ์โลกอย่างล่าสุดเนี่ยจะลดจาก 5% เหลือ 5% เหลือ 3% เนี่ยครับทางสวนปาล์มเขาไม่ยอมนะเพราะกระทบเขาที่คือเขาบอกว่าเขาไม่ยอมเขาไม่ได้แน่นอนเขาไม่ยอมเข้าใจได้นะแต่ทางกระทรวงเนี่ยเขาพยายามอธิบายว่ามันยังมีอีกอันนึงว่ามันทำให้เกิดความคล้ายๆกับว่าลดมลภาวะนอกเหนือจากชดเชยส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยลดมลภาวะแล้วราคาที่มันจ่ายเพิ่มที่อาจารย์ว่าจ่ายเพิ่มเนี่ยมันไม่เยอะสมมุติว่าลดจาก B5 มาเป็น B3 ตอนนี้เราใช้ B5 อยู่ใช่ไหมถ้ามาเป็น B3 เนี่ยลดได้ลิตรละประมาณ30ตังค์ก็รัฐบาลก็ช่วยตอนนี้ลิตรละประมาณ8บาทอยู่แล้วรัฐบาลคนนี้ช่วยอยู่แล้วไม่ต้องไปยุ่งกับตรงนั้นได้ไหมประมาณนี้แต่เบนซินต้องโดนด่าเยอะนะผมบอกก่อนใช่ทีนี้ขอกลับมาที่ไอ้ค่าลงกลั่นตกลงว่าที่ขึ้นค่ากลั่นเนี่ยนะราคาอย่างนี้ต้องมีการลดลงไหมต้องไปคำนวณต้องไปคำนวณดูว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงครับกระทรวงพลังงานทำอะไรได้ไหมฮะผมว่าไม่คือคำว่าค่าการกลั่นเนี่ยครับเราไม่มีสูตรนะเราไม่มีสูตรบอกว่าคุณซื้อน้ำมันดิบมาแล้วบวกค่าการกลั่นให้คุณกี่เหรียญกี่ลิตรแล้วไม่มีเราเห็นขณะนี้มันเหมือนปิดไพ่ราคาที่โรงกลั่นขายเนี่ยคือราคาหน้าโรงกลั่นครับซึ่งเป็นเทียบเคียงกับราคาเดียวกันกับที่โรงกลั่นที่สิงคโปร์ถือว่ามึงโรงกลั่นเหมือนกันถ้ามึงกลั่นน้ำมันเบนซินออกมามึงก็ต้องขายในราคาที่แข่งกับเขาได้ส่วนข้างหลังคุณไปทำอะไรคุณนำเข้าน้ำมันดิบราคาเท่าไหร่คุณผมก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นค่าการกลั่นเนี่ยมองไม่เห็นมันถ้าเกิดคุณไปใช้สูตรเดียวว่าค่าการกันให้5เหรียญต่อบาร์เรลหรือให้ลิตรละ3บาทแล้วถ้าเกิดค่าการกันเขาสูงกว่า3บาทแล้วเขาขาดทุนใครจะรับผิดชอบเขาหรอแล้วน้ำมันเนี่ยคุณซื้อมาวันนี้ครับตกลงไม่ซื้อวันนี้ส่งมอบ2เดือนข้างหน้าราคาวันที่ราคาที่ซื้อกับวันที่ส่งมอบไม่วันที่คุณซื้อได้แต่น้ำมันแต่ไม่มีราคาราคาไปเจอกันวันที่ถึงกำหนดถ้าเกิดว่าคุณคำนวณผิดกับคุณก็ต้องขาดทุนจากการนำเข้าน้ำมันต้องรับความเสี่ยงด้วยแต่ถ้าเกิดคุณคำนวณถูกหรือเก่งมากครับคุณอาจจะกำไรจากสต็อกก็ได้ครับโอ้เป็นซับซ้อนทีนี้เอาอีกน้ำมันไม่ได้ไม่ได้ครับอาจารย์ครับไปไม่ได้แล้วครับอาจารย์ครับเวลาเอาหมดขอไปรอบหน้าขอไปรอบหน้านึกว่าจะถามเรื่องน้ำมันเถื่อนขอไปรอบหน้ารอบหน้านะฮะอันนี้คือความเสี่ยงของราคาน้ำมันด้วยนะแต่ว่าความเสี่ยงของรัฐบาลเนี่ยฟังอาจารย์สุขุมใจวีระไม่น่าจะต้องมีความเสี่ยงมากมั้งก็คงเดินหน้าต่อไปส่วนคุยคิดสัปดาห์หน้าพบกันไม่มีอะไรเสี่ยงครับมีแต่ข้อมูลดีๆแล้วก็ลึกนะครับสวัสดีครับติดตามฟังรายการคุยให้คิดทุกวันเสาร์เวลา 21:10 น.ฟังทุกที่ได้ทั่วโลกกับไทย PBS Podcast www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud
Apple Podcast และ Google Podcast